ช้าวันนี้มีข่าวใหญ่นะคะข่าวนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจำกันได้เป็นคดีที่บอสอยู่วิทยาหรือว่านายวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะไปขับรถชนตำรวจขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะนายบอสอยู่วิทยานี่ก็เป็นลูกชายของผู้บริหารเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังนะคะคดีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2555แล้วตำรวจก็สั่งฟ้องแต่ว่ายังไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะคะและบางข้อหาก็หมดอายุความไปโดยปปช.ชี้มูลว่ามีตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะจาก2555นับถึงวันนี้2563 8ปีแล้ว8ปีเนี่ยนะครับอยู่ก็มีข่าวออกมาจากสื่อต่างชาตินะครับว่าอัยการสูงสุดบ้านเราเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องในทุกข้อหาโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้แย้งคำสั่งใดๆนะครับจนทำให้คดีนั้นสิ้นสุดตำรวจนั้นต้องถอนหมายจับทั้งหมดสร้างความกังขาให้กับสังคมนะครับถึงมาตรฐานของการพิจารณาคดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็ล่าสุดนี้นะครับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะครับที่ตำรวจไม่แย้งคำสั่งอัยการว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยเหตุผลครับค่ะโดยระบุนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตำรวจและพนักงานอัยการมีการสอบเพิ่มมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดอัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเมื่อคณะกรรมการตำรวจพิจารณากับฝ่ายกฎหมายแล้วก็เห็นพ้องตามอัยการคือสั่งไม่ฟ้องด้วยส่วนเหตุผลท่านบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะหลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามกฎหมายก็คือถอนหมายจับนายวรยุทธ์ในไทยและให้ตำรวจกองการต่างประเทศประสานกับตำรวจสากลถอนหมายจับอินเตอร์โพลด้วยให้เสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งค่ะทำให้นายวรยุทธ์นั้นสามารถกลับเข้าประเทศได้ตามปกติแต่ว่าก็น่าจะต้องใช้เวลาสักระยะค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังยืนยันเพิ่มเติมนะคะว่าคดีนี้เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติมีหลายคดีที่ตำรวจมีความเห็นแย้งซึ่งยึดตามพยานหลักฐานไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานโดยที่ผ่านมาพนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมในหลายประเด็นและพนักงานสอบสวนก็ส่งความเห็นเพิ่มเติมไปหลายครั้งจนถึงที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานอัยการก็มีความเห็นเป็นเด็ดขาดออกมาซึ่งไม่มีใครจะสามารถก้าวล่วงได้ยืนยันว่าการเห็นแย้งหรือไม่แย้งต้องอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้ทำตามกระแสสังคมเราได้รับในเรื่องของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องมาประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนมาตามปกติครับในเรื่องของการถอนหมายก็ดีในเรื่องของการประสานงานไปยังองค์การตำรวจสากลนะครับผมอย่างนี้นะครับในเรื่องเหตุผลคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เรื่องการไปชาร์จพิจารณาแต่ผมนำเรียนว่าในเรื่องของการจะมีความเห็นแย้งหรือไม่แย้งนะครับมันไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวนะฮะถ้าท่านไปดูมันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามปกตินะครับในหลายคดีทางตำรวจก็มีความเห็นแย้งไปนะครับในหลายคดีก็มีความเห็นไม่แย้งก็คือยืนตามพนักงานอัยการไปนะครับก็คงจะเป็นการพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสองมาตรฐานนะครับท่านย้อนไปดูแล้วในการดำเนินคดีนะครับการในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับมันมีการตรวจสอบการถ่วงดุลระหว่างอัยการตำรวจและศาลชัดเจนอยู่แล้วและแล้วขั้นตอนก็คือว่าเมื่อมีการส่งความเห็นไปเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการตามนั้นครับ